ไปคุณแมนต่อไปนะคะสายต่อไปจากจังหวัดนครปฐมสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมคุณแมนวันนี้จะมาร้องเรียนอะไรคะเรื่องเกี่ยวกับรถไฟครับการรถไฟแห่งประเทศไทยครับคือลูกสาวทำงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกรุงเทพครับใช้บริการรถไฟสายใต้ชันเมืองสายใต้ครับสายสุพรรณข้าวหัวลำโพงทีนี้ปกติแล้วก็มาตามเวลาบ้างช้าบ้างอะไรธรรมดาของรถไฟก็ไปลงรถตรงสถานีรามาครับโรงพยาบาลรามาแล้วก็รีบเดินจ้ำๆหน่อยข้ามถนนพระราม6เข้าไปกระทรวงทำงานในนั้นก็พอทันครับพอลงเวลาทัน 8:30 นเหลือบ้างประมาณ 8:15 นเหลือนะ15นาที10นาทีอะไรเงี้ยครับถ้าช้ามากก็สายหน่อยก็โอเคนานๆทีแต่ตอนนี้การรถไฟเขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเวลาเขาเลทไป10กว่านาทีตามเวลาบนกระดานนะครับส่วนเวลาจริงๆก็จะช้ากว่านั้นแหละครับคือจะไปไม่ค่อยทันเมื่อไม่ทันก็ต้องเสียเวลาต้องไปลาไม่งั้นก็สายครับพอลงเวลาสแกนนิ้วแต่เขาไปเพิ่มขบวนจากธนบุรีผ่านสามชุมทางตลิ่งชันวิ่งลงสายใต้มาถึงนครปฐมเขาเรียกรถด่วนเรื่องอะไรเขาก็ไม่รู้นะครับ10ขบวนคือจากออกจากธนบุรี10ขบวนแล้วก็จากนครปฐม10ขบวนนั่นแหละครับก็กลับธนบุรีก็คือไอ้ขบวนที่วิ่งมาก็วิ่งกลับอะไรเงี้ยครับมีเวลามา10ไป10อ่ะครับแล้วเราไม่ใช้ตรงนั้นมาแทนอ่ะมันมีตรงนั้นถ้าไปตรงนั้นจะต้องไปลงที่จรัญสนิทวงนะครับจรัญสนิทวงแล้วก็ต้องขึ้นถ้าจะประหยัดหน่อยก็รถสาย509ก็ยืนเบียดอ๋อไม่ถึงที่เหมือนเดิมนะเวลาจะไม่ทันครับรถติดยิ่งตอนนี้โควิดเบาบางโรงเรียนเปิดทำงานด้วยยังไงก็ไม่ทันครับครับผมแล้วเขาไปเพิ่มตรงนั้นผมไม่ได้ทำงานผมเป็นบำนาญผมก็ดูรถไฟไอ้ที่เพิ่มนี่มีคนนั่งบ้างไม่นั่งบ้างบางตู้ไม่มีคนเลยวิ่งทั้งวันเหรอเป็นการเพิ่มที่ไม่สมควรจะเพิ่มตรงนั้นคนก็เลยอยากให้มันรถไฟสายสุพรรณกรุงเทพนะวิ่งให้ตรงเวลาเหมือนเดิมไม่ใช่ไปเอาอะไรมาวิ่งแล้วก็ปรากฏว่าคนก็มาทำงานไม่ทันใช่ครับแล้วก็ใครวิ่งเหมือนเดิมแล้วก็แน่นด้วยขบวนเนี้ยน่าจะเพิ่มทางนี้มากกว่าคือแน่นขนาดลูกกลับมาลูกสาวผมนะกลับมาที่แทบจะเป็นลมนะครับผมเป็นไปรับที่สถานีรถไฟคือกว่าจะได้นั่งนะจากขึ้นจากรามามากว่าจะได้นั่งก็ต้องมาถึงศาลายาพุทธมณฑลอะไรนี่แหละครับแล้วก็เบียดนะครับยืนเบียดนะครับขาไปเหมือนกันไปเพิ่มคนไม่เยอะก็เลยขาดทุนรถไฟครับผมก็ทีนี้ผมจะแจ้งทางคุณแมนครับเดี๋ยวบันทึกเอาไว้นะเดี๋ยวบันทึกเดี๋ยวเราจะส่งให้การรถไฟนะสายนี้นะครับผมนะครับบันทึกแล้วสายเหนือก็มีผมไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรเพราะผมไม่ทราบเอาแล้วไม่เป็นไรครับเอาสายของเรานี่แหละสายที่คุณว่านี่แหละนะครับคนอย่างน้อยที่ส่วนถ้าลูกอยู่ก็เดี๋ยวนะถ้าลูกอยู่กระทรวงอุตสาหกรรมทำบันทึกหน่อยก็ดีนะว่าปัญหาแบบนี้แล้วส่งการรถไฟทำบันทึกอย่างไหนนะครับแต่เราทำบันทึกหน่อยไปถึงส่งไปที่การรถไฟอ่ะนะครับเข้าไปในเว็บไซต์ของการรถไฟเขาก็ได้ทำตรงเลยก็ได้เข้าเว็บไซต์การรถไฟเข้าเฟซบุ๊กของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับส่งเข้าไปเนี่ยร้องทุกเรื่องนี้ให้ประชาชนร้องทุกเข้าไปเยอะๆเนี่ยเข้าเฟซบุ๊กของการรถไฟแห่งประเทศไทยอินบ็อกซ์ส่งข้อมูลเข้าไปโดยตรงเลยนะครับกดดันให้เขาได้รู้ว่าเออรถไฟสายเนี้ยจากเนี้ยเป็นเงี้ยจะทำยังไงนะครับเออแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายคลิปส่งด้วยนะครับว่าที่มันแน่นๆเนี่ยให้เป็นหลักฐานหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะได้ย้ำไปที่การรถไฟให้เพิ่มเติมด้วยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับครับ